พนมรุ้งนะครับและล่าสุดชนะคะแนนยอดพนมรุ้งจิตรเมืองนนท์ครับส่วนเพชรพนมรุ้งมอและบัณฑิตนะหรือว่าเพชรพนมรุ้งเกียรติหมู่เก้าเพชรพนมรุ้งวอสังประภัยนะครับก็มีแพ้คะแนนเพชรมรกตครับชนะคะแนนเพชรมรกตและล่าสุดชนะคะแนนฉมวกทองครับครับผมรูปร่างช่วงชกไม่ต้องพูดถึงครับเพชรมรกตยาวกว่าแน่ครับปล่อยตัวมาในยกที่3ครับเสมออยู่ที่มุมแดงนะครับยกที่2เนี่ยต้องบอกว่าเพชรมรกตเนี่ยโดนต่อยหมัดถึงกับมีอาการเมานะครับถอยตั้งรับเป็นการใหญ่นะครับแต่ราคาอยู่ที่มุมแดงเพราะว่าอนาคตครับปลายๆเนี่ยน่าจะตะครุบอยู่ใช่กรรมการณรงค์รวมจิตครับเป็นผู้ห้ามบนเวทีส่วนกรรมการ3ท่านครับกรรมการอนันต์เมฆสวรรค์กรรมการณรงค์ธนจันทร์แล้วก็กรรมการวรศักดิ์ภักดีคำครับเป็นผู้กรรมการผู้ให้คะแนนที่ด้านล่างทั้ง3ท่านครับเกี่ยวโอ้ยแล้วดูครับหน้าไปทางกล่องดวงใจโดนถีบเลยครับชิงแชมป์ว่างนะครับ135ปอนด์สภามวยในโลกนะครับเป็นพนมรุ้งครับยอดนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับส่วนทางด้านเพชรมรกตนี่ก็อุบลนะครับบุรีรัมย์เจอวนอีก1คู่นะครับหลังจากก่อนนั้นก็มีลุงนารายกับซ้ำเล็กอีสานใต้ด้วยกันแหละครับโอ้ยแล้วดูครับตอนนี้เริ่มที่จะเข้าในแล้วครับเพชรมรกตตามสไตล์ครับแต่ดูครับเพชรพนมรุ้งก็ไล่แขนได้ดีครับเพชรมรกตก็ยังทำอะไรไม่ชัดเจนวิ่งหมัดสวิงลูกนี้โดนหักล้มลงไปครับเพชรพนมรุ้งต้องเดินครับเพชรมรกตอยู่ห่างเดินช้าดีๆแหละครับเลือกอาวุธแทงขวาต่อยซ้ายครับมีแทงซ้ายดักแทงซ้ายครับเพชรพนมรุ้งคู่นี้เจอกันมา4ครั้งครับไม่นับการแข่งขันมวยรอบ3ยกนะครับผัดกันแพ้ผัดชนะคนละ2ครั้งครับไฟนี้เป็นไฟที่5อุ้ยโดนดักด้วยเข่าครับมวยเข่าโดนดักด้วยเข่าครับดูครับพยายามเล่นขึ้นมานะครับเพชรมรกตครับยกที่2นี่ก็ถือว่าเสียหายเหมือนกันนะครับไปโดนต่อยแล้วมีอาการครับแล้วดูครับซ้ายนี่ทำงานดีจริงๆครับเพชรพนมรุ้งป้าเข้าไปยัดไส้แกไปตีวงกว้างครับเพชรมรกตแต่เพชรพนมรุ้งครับแกตีวงแคบแล้วจังหวะนี้นี่ไล่แขนกดแขนทำได้ดีด้วยนะครับเพชรมรกตตีไม่ได้กรรมการณรงค์รวมจิตนะครับแยกออกมาหมดยกที่3ครับผ่านไป3ยกนะครับสถานการณ์เนี่ยยังอยู่ที่พลิกกลับมาอยู่ด้านเพชรพนมรุ้งนะครับเป็นต่อ5ต่อ2แล้วนะครับก็ดูว่าหลากหลายกว่านะครับยกที่3เนี่ยเพชรมรกตตีไม่ได้มาดูยกที่4ครับต้องเดินแล้วครับเพชรมรกตยกนี้เป็นยกทำการครับของมวยเข่าขาติดก็คิดตังไปแต่ถ้าขวาไม่ติดก็ตัวใครตัวมันแหละครับเดินต่อครับพนมรุ้งก็นี่แหละครับรอจังหวะดักถอยรอดักครับทำอะไรไม่ค่อยถนัดเลยนะครับเพชรมรกตเพชรพนมรุ้งนี่แกมีโต้ตลอดเอาเลยครับเด้งตีเข่าซ้ายยัดซ้ายมากรรมการนี่คอยจะกดเพชรพนมรุ้งให้ออกมาจากเชือกนะครับแหมเอาละครับสู้เข่านะครับตอนนี้เพชรพนมรุ้งเล็งมาทำได้ดีครับเพชรมรกตแต่ต้องต่อเนื่องกว่านี้นะครับแต่วงนอกนี่เพชรพนมรุ้งเตะเบิ้ลซ้ายไป2ทีซ้ายทีดึงครับแหมก็ยังไม่เข้าเป้าเท่าไหร่โอ้โหแล้วจังหวะการตีของเพชรมรกตครับน่าจะตีเข่าโค้งเข้ามาครับแทบจะถึงปลายคางเลยครับนี่นะครับเด้งตีเข่าซ้ายครับยัดซ้ายทีดึงผมดูเด้งตีเข่าขวาคืนครับความปราดเปรียวนี่ของด้านมุมน้ำเงินนะครับส่วนมุมแดงนี่ดูจะโครงเคงไปนิดนึงครับเพชรมรกตพยายามหันมาใช้หมัดนำก่อนครับเพชรมรกตโอ้โหแล้วดูเสียงครับพลาดครับจังหวะนี้เอาหาต่อแล้วจังหวะดักนี่จะทำได้ดีจริงๆครับเพชรพนมรุ้งซอยโต้จังหวะ2นะครับแหมเข่านี่ก็มีสู้อาจารย์สุดใจดิโด บอกให้ยกบังครับอยู่ด้านล่างให้ตั้งขาไว้เนี่ยต่อยมาซ้ายครับนี่เพชรพนมลุกยัดเข่าซ้ายครับมงกฎพยายามจะเด้งตีซ้ายแต่ก็ตีได้ทีเดียวครับไม่ต่อเนื่องวิ่งเข้าหาเลยครับสกัดไว้ก่อนเข้าไม่ติดนะครับตอนนี้เพชรพนมรุ้งหมดยกที่4ครับทำได้ดีกว่านะครับผ่านไป4ยกนะครับสากาเนี่ยก็ขยับต่อไกลถึง 30-40 ช่วงตัวแล้วครับอยู่ด้านน้ำเงินครับยกสุดท้ายครับอีกทางเดียวครับหมัดเท่านั้นแหละครับตอนนี้มรกตเป็นพนมรุ้งนี่ออกนำอย่างนี้นี่ยากที่จะตามทันครับเพชรมรกตก็ห้วยเข่าแล้วครับหมัดนี่อาจจะไม่ค่อยสันทัดแต่ก็น่าติดตามนะครับว่าเวทพิกัด135ปอนด์นะครับจะไปเจอใครนะครับสำหรับทางด้านเพชรพนมรุ้งครับแหมปราบมวยในสายเดียวกันอย่างเพชรมรกตนี่ได้เนี่ยก็ถือว่าแหมไม่ธรรมดานะเพราะว่ารุ่นนี้ก็ถือว่าเพชรมรกตแกก็มีระยะเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยมาหลายปีแล้วด้วยรูปร่างที่สูงยาวใหญ่แต่2ไฟที่เจอเนี่ยเป็นเพชรพนมรุ้งนะครับน่าจะเก็บชัยชนะไปได้ครับนี่ครับความเก่าครับล็อกไว้แน่นเลยครับเพชรมรกตไปไม่เป็นครับอย่างนี้รอเวลาครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วครับตอนนี้ไม่เอาแล้วครับสารภาพแล้วครับอย่างนี้หมดยกสุดท้ายครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับกรรมการรวมจิตครับรวมคะแนนแล้วก็ไปให้กรรมการประธานเทคนิคครับเช็คอีกครั้งหนึ่งครับเพราะเป็นการชิงแชมป์ต้องมีการประกาศคะแนนนะครับก็ไม่มีปัญหาครับเพชรพนมรุ้งม.รัตนบัณฑิตนะครับ